นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสกจังโสตะภะคะวะติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์พระเถรานุเถระบรรดา ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสท่านอาจารย์ปัญญานันทะแล้วก็ศาสตราจารย์คุณรัญจวนอินทรกำแหงแล้วก็ผู้ที่มีส่วนในการสร้างสวนโมกกรุงเทพที่ล่วงลับไปแล้วและมีโอกาสได้มาในวันนี้ก็ขอให้มีส่วนแห่งบุญกุศลในครั้งนี้โดยทั่วกัน ขอให้ญาติโยมนั่งให้รีแลกซ์ให้ผ่อนคลาย แล้วก็ตั้งใจฟังกันตามสมควรแก่เวลา วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับชาวพุทธทั่วโลกเนื่องจากเป็นวันที่เราสมมุติ ว่าเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งยังไม่ถึงจริงๆแล้วแต่ว่าทุกอย่างอยู่ที่จิต สำคัญที่จิตนั้นเราทำความรู้สึกในใจว่าวันนี้คือวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านได้ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในขณะเดียวกันดังที่เราทราบกันแล้วเพราะฉะนั้น ทำความรู้สึกในใจว่าวันนี้วันที่เราจะกระทำทุกอย่างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน้อยก็สักวันหนึ่งจริงๆเราก็ทำอยู่แล้วทุกวันนั่นแหละแต่ว่าควรจะทำเป็นกรณีพิเศษจริงๆในวันนี้ นั่นคือน้อมนำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาไว้ที่จิตที่ใจของเรานั่นคือไม่กระทำสิ่งใดๆที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองแห่งจิตทำทุกการกระทำให้เป็นกุศลละกรรมเกิดขึ้นที่จิตและทำจิตให้ผ่องใสเบิกบานแจ่มใสตลอดทั้งคืนหนึ่งวันหนึ่งเป็นอย่างน้อยแล้วก็โอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่เราได้มาทำกันในวันนี้ คือวันครบรอบ90ปีแห่งการสร้างสวนโมกเมื่อ2475จนกระทั่งถึงวันนี้อีก10ปีก็จะครบ100ปีแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือวันที่เรามารำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ที่มีความสำคัญต่อจิตวิญญาณของมนุษยชาติคือ
ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านอาจารย์ปัญญาและท่านอาจารย์อุบาสิการัญจวนนี่เป็นหัวข้อที่ทางหอจดมาเหตุใดตั้งไว้ให้พูดกันในวันนี้แต่ว่าสำหรับในช่วงเช้านี้มาก็จะพูดเป็นบางเรื่องที่ทางหอไม่ได้กำหนดไว้แต่ให้พูดให้ปรารภธรรมตามที่เห็นว่าสมควรแก่เวลา ก่อนอื่นก็จะพูดเรื่องอาหารเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะได้ร่วมกันตักบาตรในพระสงฆ์แต่ว่าก่อนที่จะตักบาตรเราก็ทำความเข้าใจกันเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรามาถวายในวันนี้ด้วยอันนี้ การตักบาตรใส่บาตรมันเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ พระองค์ก็ได้ปฏิบัติเป็นกิจวัตรมาตั้งแต่ต้นของพระศาสนามาแล้วนั่นคือว่าบิณฑบาตยามเช้าปุพพันเฮบิณฑบาตังนะที่เราได้ทราบกันอยู่แล้วก็คนที่เป็นชาวพุทธหรือพุทธบริษัททั้งหลายก็ได้ทำปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัย 2,600 กว่าปีกันมานี่ทำกันอย่างต่อเนื่องทำกันทั่วโลกเวลานี้โดยเฉพาะที่นี่ส่วนโมกกรุงเทพถือว่าเป็นดินแดนที่เปิดมาเพื่อผู้ที่มีเจตศรัทธาต่อพระรัตนตรัยต่อพระพุทธศาสนาเปิดโอกาสให้ท่านผู้ที่ต้องการจะสร้างบุญบารมีให้มีโอกาสได้มาทำกันในวันนี้ทีนี้เราดูเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราที่ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาถ้าเรามีเวลาตื่นเช้าเราก็ใส่บาตรแล้วก็ตักบาตรแล้วตักกันมาต่อเนื่องตั้งแต่ปู่ย่าตายายทำกันมาต่อเนื่องเป็นกิจวัตรที่เรียกว่าถ้าไม่ทำรู้สึกว่าขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งแต่พอทำแล้วมันเกิดความสุขเกิดความสบายใจอันนี้ผู้ที่ทำเท่านั้นจึงจะมีความรู้สึกอย่างนี้ได้นะมัน การตักบาตรนี้เป็นเรื่องอะไรที่เรียกว่ามันมีทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดมีทั้งโลกิยะและโกโลกุตระอยู่ในนั้นเสร็จพร้อมกันเลยเรียกทำบุญตักบาตรแบบพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทแบบพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก่อนที่จะพิจารณาฉันอาหารเราให้บทให้พิจารณาบางทีเราพูดย่อๆกันว่าก่อนจะฉันคือให้เสกก่อนปฏิสังฆาโยนิโสอะไรที่เราฟังกันจนเธอชินแต่ถ้าพระไม่แปลเราก็ไม่รู้ว่ามันอะไรเหมือนกัน
แต่พอแปลออกมาแล้วก็เราจะรู้ความหมายแต่ว่าโดยทั่วไปชาวโลกทั่วไปเขารู้หนึ่งเดียวในสี่ข้อที่พระพุทธเจ้าให้ไว้สี่ข้อทั้งหมดสี่ข้อก็คือมีอะไรบ้างก็ให้พิจารณาปัจจัยทั้งสี่เนี่ยเป็นแบบของพระนะให้ปัจจัยสี่โยมก็รู้อยู่แล้วคือว่าอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคทีนี้เรามาพิจารณากันในเรื่องอาหารอาหารมีกี่ชนิดอาหารมีสี่ชนิดหนึ่ง กวลิงกลาหารอาหารคือคำข้าวสองอาหารคือผัสสะเรียกผัสสาหารสามอาหารคือมโนสัญเจตนาหารและสี่ก็คือวิญญาณอาหารอาหารประเภทที่หนึ่งเป็นรูปเป็นส่วนของกายอาหารสามประเภทหลังนี่เป็นส่วนของนามเรียกว่ารูปกับนามแต่ชาวโลกโดยทั่วไปโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขหรือแพทย์ทั่วไปก็รู้จักกันประเภทเดียวคือข้อที่หนึ่งอาหารคือคำข้าวแต่สามข้อนี้ไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะงั้นถ้าเราได้ใช้โยนิโสมนสิการในการพิจารณาอาหารก่อนที่เราจะรับประทานหรือพระก่อนที่จะฉันเนี่ยต้องว่าเป็นประจำพิจารณาประจำความหมายก็ในข้อที่พิจารณาก็มีอยู่8แบ่งเป็นไม่4เพื่อ4 ประการที่1ก็เพื่อไม่ทานหรือไม่ฉันเพื่อความสุขสนานเพลิดเพลินประการที่2ไม่ฉันหรือไม่ทานด้วยเพื่อความเมามันเกิดพลังกำลังทางกายประการที่3ไม่ฉันหรือไม่ทานเพื่อการประดับและประการที่4ไม่ฉันหรือไม่ทานเพื่อการตกแต่งแล้วไม่4ก็คือว่าไม่เพื่อ4 1เพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้ประการที่2เพื่อให้ความเป็นไปได้ดำเนินต่อไปได้ของอัตภาพนี้ประการที่3เพื่อให้สิ้นไปแห่งเวทนาทุกขเวทนาคือคนถ้าไม่ได้ฉันไม่ได้ทานให้โยมรู้ว่ามันทุกขเวทนาเกิดขึ้นยังไงเพื่อให้หมดไปและประการสุดท้ายคือประการที่4เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์นี่คือสำคัญเพราะฉะนั้นการพิจารณาอาหารที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการนี่คือการเจริญสติภาวนาอย่างดีที่สุดอาตมาก็พูดกับโยมกับพระอยู่เสมอเตือนพระอยู่เสมอว่าขณะที่เราฉันอาหารนะเราอย่าฉันด้วยความประมาทฉันด้วยความเคารพเพราะอะไรเพราะโยมก็ตื่นแต่เช้าอันนี้อาตมาได้จากท่านอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่าโยมอุตส่าห์ตื่นแต่เช้าขนขวายจัดนั่นจัดนี่หามาใส่บาตรงั้นเราไปฉันด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยที่ไม่คำนึงนึกถึงบุญคุณของผู้ใส่บาตรเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นบาปแล้วในพระไตรปิฎกนี่น่ากลัวมากเลย
ท่านอาจารย์เขียนถ้าโยมได้อ่านเนี่ยคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นั่นนะบอกว่าอาหารแต่ละคำข้าวเนี่ยถ้าเราฉันโดยไม่พิจารณาเนี่ยเสมือนหนึ่งฉันเหล็กร้อนๆที่ถูกเผาไฟโอ้มันเสียวไส้มากเลยมันน่ากลัวมากอันนี้เป็นคำเตือนที่อย่างดีเลยว่าไม่ควรประมาทในทานที่โยมถวายด้วยความเคารพเราต้องฉันด้วยความเคารพเช่นเดียวกันนึกถึงที่สวนโมกนี่ท่านโยมเคยไปมีโรงครัวเก่าๆเมื่อก่อนเขียนไว้ที่โรงครัวว่าไม่ยินดีต้อนรับผู้ที่ล้างจานไม่เป็นเห็นไหมจะไปนิพพานยังไงจานยังล้างไม่เป็นเลยเขาพูดอย่างนั้นโอ้ไปสวนโมกนี่ทุกอย่างมันสอนธรรมะหมดเลยแล้วก็ท่านได้อะไรไม้แจกจ่ายกันบางทีได้กล้วยมามันไม่พอแก่พระต้องแบ่งครึ่งลูกเดียวเพื่อให้ทั่วถึงฉันเสร็จแล้วก็ไหว้โอวาทแก่พระทุกวันอันนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็เมื่อเพียงได้อาหารอย่างเดียวนะถ้าเราพิจารณาหรือเจริญสติภาวนาในขณะฉันเป็นกุศลแต่ถ้าเราไม่เจริญติดสติภาวนาเป็นอกุศลตกนรกตกนรกได้อย่างไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะงั้นมันเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปถึงพระนิพพานเลยเพียงแต่ฉันอาหารเพราะคนส่วนมากจะประมาทโดยความหิวมันกระตุ้นให้เราไปตามความอยากโยมสังเกตดูไม่ได้แล้วก็ให้เราเลือกอันนี้เป็นข้อเตือนเจตสิกใจมีคนไทยคนหนึ่งนี่บอกเล่าให้โยมฟังอาตมามีประสบการณ์เอาไปอยู่ต่างประเทศมาเราจะทานอาหารแบบไหนให้โยมพิจารณานะแบบลังกาแบบอินเดียแบบอเมริกาแบบฝรั่งแบบไทยแบบญี่ปุ่นหรือแบบพระถ้าแบบลังกาอามาก็ไปอยู่มาแล้วหลวงพ่อปัญญาไปอยู่มาก่อนอามาก็ตามรอยท่านไปเขามีเหมือนมีจานเดียวเหมือนบาตรขวาบาตรเนี่ยขวาบาตรบางทีใช้บาตรบางทีใช้ฝาทุกอย่างรวมในบาตรหมดถ้าเป็นผลไม้ขนมก็ถ้าเป็นองุ่นก็3ลูกไม่เกิน3ลูกเงาะ2ลูกกล้วย1ลูกเป็นประจำแล้วก็ต้องหมดทุกอย่างต้องฉันไม่ทิ้งที่อินเดียแบบอินเดียจะปัดตีโรตีซับตีอะไรกินหมดไม่ทิ้งไม่ว่างอันนั้นพอเข้าใจเพราะว่าประเทศเขาคนมากแล้วก็ยากจนแต่ประเทศที่ร่ำรวยที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกาทานพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์ฮอทดอกอะไรก็แล้วแต่อาหารที่เขาทานเนยนมที่มือเขาจะเลียหมดเกลี้ยงแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยมีเศษกระดาษไปทิ้งนะ
ญี่ปุ่นอาตมามีเพื่อนเป็นพระเป็นคนญี่ปุ่นเยอะลูกศิษย์ลูกหาทานเสร็จแล้วล้างจานเอาน้ำล้างจานวัดดื่มหมดเลยเกลี้ยงยิ่งกว่าแมวเลียเราบอกว่าแมวเลียมันสะอาดแล้วอันนี้มันสะอาดกว่าแมวเลียอีกนี่คือประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอยู่คิดอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่เมืองไทยเราจะถึงจุดนี้สักทีนี่กำลังมาคิดจะทำอยู่ที่วัดบ่อลอยกำลังจะทำโรงเรียนอยู่แต่ถ้าแบบ แบบไทยกินทิ้งกินขว้างที่เรารู้กันอยู่ไม่ว่างานไหนงานวัดงานบ้านกินไม่ถึงครึ่งทิ้งแล้วยิ่งมากกว่าครึ่งน่าเสียดายเลยมีคนไทยกลุ่มหนึ่งไปเยอรมันไปถึงก็สั่งอาหารมาเยอะแยะพอกินแล้วก็ลุกขึ้นอาหารเหลือบนบึกคนเสิร์ฟอาหารมาถึงโอ้ตายแล้วไปบอกต้องจ่ายตังค์เขาปรับกินอาหารเหลือเขาปรับอยู่อันนั้นก็แปลกใจมันเรื่องอะไรอย่างมันเรื่องเงินของเราจะกินหมดหรือไม่เราจ่ายเงินแล้วไม่ได้อาหารนี่เป็นอาหารของโลกของชาวโลกคุณไม่มีสิทธิ์จะมาทิ้งขว้างอย่างนี้โอ้โหแสบเลยคนอดอยากทั่วโลกเยอะแยะไปหมดเห็นไหมหน้าแตกไหมเราสอนมันเป็นแบบนี้ทั่วไปยกเทวะแล้วเหมือนกันทุกวัดทุกที่ทุกแห่งเราบ่นกันว่าอยากจนเราบ่นกันว่าอะไรสารพัดแต่ว่าไปดูพฤติกรรมการทานอาหารมันทิ้งคว่างคว่างมากมายกายของน่าเสียดายเหลือเกินแต่ละปีเท่าไหร่โรงแรมแต่ละโรงแรมไปดูไอ้พลไอ้ขนไปทิ้งกันเห็นแล้วอนาถใจลำบากเรื่องนี้ลำบากแต่ฝันว่าสักวันหนึ่งเราจะไปถึงจุดนั้นได้ถ้าเราร่วมมือนี่จะเสนอหมอบัญชาในตอนบ่ายเนี่ย แล้วถ้าเป็นแบบพระอริยะหรือแบบพระก็พิจารณาดังที่กล่าวแล้วเนี่ยใช้บทนิโยนโยนิโสมนสิการไปสังฆาโยนี่แหละมันยิ่งกว่าทุกประเทศที่กล่าวมาแล้วเป็นการปฏิบัติธรรมในขณะที่ฉันที่ทานอาหารจนถึงที่สุดเลยเวลาอื่นอาตมาคิดว่ามันก็ธรรมดาไม่สู้สำคัญเท่าไหร่แต่เวลาหิวเวลาทานอาหารนี่เป็นการปฏิบัติที่สำคัญอย่างยิ่งที่สุดในเวลาขณะนั้นไอ้นี่ถ้าเป็นแบบส่วนโมกมีคนไปถามท่านอาจารย์ว่าที่นี่ฉันผักหรือฉันเนื้อคือหมายเรียกว่าฉันเจหรือไม่เจอะไรแบบนี้ท่านอาจารย์ตอบว่าที่นี่ส่วนโมกเราไม่ฉันทั้งเนื้อทั้งผักแต่เราฉันอาหารเห็นไหมนี่คำตอบของท่านไม่ได้พิจารณาว่าเป็นเนื้อหรือเป็นพระเพราะชีวิตของพระอาศัยญาติโยมมาถวายเขามีอะไรถวายเราก็ฉันด้วยสติภาวนาสติปัญญาไม่ฉันเพื่อนั่นเพื่อนี่เห็นไหมคำตอบชั้นๆแต่มันสุดยอดมันจบเลยอันนี้มันเรื่องอย่างนี้เราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่เป็นเรื่องสำคัญแต่เราเห็นเป็นเรื่องไม่สำคัญมันอยากให้เราตั้งสติแล้วเข้ามาช่วยกันเพราะว่าจะทำให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ชาวพุทธต้องรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งในการที่จะผลักดันสิ่งที่ดีงามในทางพระพุทธศาสนาที่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มอบไปให้เป็นมรดกต้องเอามาหรือฟื้นปฏิบัติให้ได้ดังที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านได้นำร่องมาก่อนแล้วด้วยความยากลำบากถูกด่าถูกอะไรเข้าใจว่าท่านเป็นคอมมิวนิสต์บ้างท่านจะล้มพระพุทธศาสนาบ้างอะไรอะไรท่านถึงเขียนหนังสือมาเล่มว่าเราได้ดีเพราะถูกด่าใช่ไหมมันยากเย็นขนาดไหนในขนาดนั้นที่ไม่มีใครเขาทำกันเลยท่านคิดทำสิ่งซึ่งมองข้ามไปเป็นร้อยร้อยปีอย่างคำว่าชาติศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะพินาศเห็นแล้วไหมโยมเห็นไหมเห็นชัดขึ้นทุกวันทุกวันเป็นอมตะวาจาของท่านที่ให้ไว้เพราะการที่เรามีส่วนร่วมกรุงเทพเป็นการช่วยต่อยอดคำสอนหรือวิธีแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านอาจารย์ให้อย่างยอดเยี่ยมมากนี่โยมที่ไม่สามารถจะเดินทางไปไกลก็มีโอกาสได้มารับรู้ได้มาเรียนรู้ได้มาดูตัวเองได้มาฝึกจิตได้มาทำในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าชื่นชมอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งอันในเรื่องของอาหารนี่มันไม่จบหรอกแต่พวกในรายละเอียดมันมีมากมายอยู่แต่ที่สำคัญคือว่าเรามารู้สิว่าสิ่งใดที่เป็นกุศลทำถึงนั้นสิ่งใดที่ไม่เป็นกุศลอย่าทำเป็นอันขาดเหมือนที่ครูพูดก็ว่าถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ถูกต้องสิ่งนี้เป็นกุศลให้ทำทันทีแต่เมื่อพิจารณาว่าสิ่งนี้มันไม่ดีไม่ถูกต้องไม่ควรนี่เลิกทันทีเหมือนสิ่งที่เราจะติดอะไรสักอย่างที่ทำให้มาปวนจิตใจอยู่ตลอดเวลามันเลิกไม่ได้สักทีหนึ่งมาเริ่มต้นกันวันนี้ดีไหมมาตักบาตรพระแล้วก็เอาสิ่งที่ไม่ดีใส่บาตรพระไปด้วยฝากพระไปด้วยเมื่อก่อนเราอบรมพระอบรมเนรอบรมเด็กเราจะใช้วิธีให้พระไว้บิณฑบาตเอาลูกๆเขียนออกมานะต้องการจะสละอะไรเขียนใส่บาตรครูบาอาจารย์เลยก็เขียนมาใส่เรามาอ่านดูก็ดีเหมือนกันนี่วันนี้โยมจะเขียนก็ได้นะนอกจากใส่อาหารแล้วเอาเป็นถือว่าเป็นวันที่ดีในวันนี้ที่เราจะมาทำอะไรเสียสละอะไรอย่าหวงอยากเก็บไว้มันมีจะทำให้จิตเราไม่มันเศร้าหมองความเศร้าหมองเป็นทางแห่งความเสื่อมมันมีแต่เสื่อมอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปต่อรองหรือไปเอาอกเอาใจสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องต้องเด็ดขาดชาวพุทธต้องเด็ดขาดไอ้ตรงนี้มันอาตมาพูดอยู่เสมอว่ามันเสียดายว่าเราคนไทยโดยเฉพาะชาวพุทธนี่มันยอดเยี่ยมหลายเรื่องไม่ใช่อาตมานะชาวโลกชาวต่างประเทศที่เข้ามาดูไม่ว่าคนญี่ปุ่นคนจีนคนรัสเซียคนฝรั่งก็ประทับใจในวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างแต่ในขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อนคือเราเหมือนกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์อาจารย์จักรพลประยุทธ์ท่านเราใจกว้างเกินไปเราใจดีเกินไปจนลืมหลักธรรมจนลืมอะไรบางอย่างไหมถามตัวเองดูบางทีเราใจดีเกินไปเนี่ยถ้ากับเป็นการส่งเสริมสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันบางทีเนี่ยพระที่ไม่ดีไปบิณฑบาตอันเนี้ยเป็นพระปลอมทั้งที่รู้อยู่
บางคนบอกว่าแก้รำคาญให้ไป20 30บาท50บาทนี่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 เป็นแบบเนี้ยระวังนะมีอยู่เยอะมีเยอะเพราะเราจะไม่มีการต่อรองในเรื่องที่ไม่ถูกต้องต้องเด็ดขาดกับตัวเราเริ่มที่ตัวเราวันนี้เอาอย่างนั้นนะโยมนะว่าให้เราเริ่มทำอะไรให้ถูกต้องด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและเด็ดขาดเสียทีจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่ไม่หลงทางหลงทางกันน่าสงสารเหลือเกินเดี๋ยวนี้มีสิ่งอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาโดยที่โยมไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครบอกด้วยนะเราไปอาศัยใครให้มาบอกหน่วยราชการแล้วไม่ต้องไปหวังองค์กรต่างๆเนี่ยส่วนพวกนี้หวังได้ยังมีพระจำนวนมากที่จะช่วยบอกได้แต่ว่าให้โยมเปิดใจรับแล้วนำไปปฏิบัติจึงจะเกิดประโยชน์แล้วมันถ้าเราประหยัดพร้อมกันได้มันง่ายมันพลิกฝ่ามือมันทำได้เฉพาะต้องร่วมกันอันนี้ไปนี้เรามาร่วมกันสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองและให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสมาหรือผู้ที่เคารพรักได้ล่วงลับไปแล้วมีเวลามันดาเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิเศษคือวันนี้เป็นวันตับปาดวันเกิดคิดว่าต้องหลายคนที่เกิดในเดือนนี้เป็นเดือนวิสาขะเรียกว่าจะเป็นทาชาติกับพระเจ้าก็ได้นะนี่ถือโอกาสในวันนี้เป็นวันสำคัญแห่งขอบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแต่ต้นหรือกำลังทำอยู่ในขณะนี้ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานเป็นกุศลและเจตนาที่ดีที่จะสร้างบุญบารมีร่วมกันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่พระพุทธศาสนาแก่บรรพชนผู้รักษาสืบต่อพระพุทธศาสนาตลอดถึงแก่ชาวโลกเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลไปทั่วโลกทั่วแผ่นดินก็ขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านขอด้วยอำนาจพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งปวงขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกคนทุกเมื่อเทอญสาธุ